นี่ก็พัวพันกับแตงโมไม่หยุดเหมือนกันนะคะพี่การค่ะงานเข้าเพราะจริงๆแล้วก็จริงๆเนี่ยข่าวโตโน่กับแตงโมเนี่ยค่ะเป็นแค่ข่าวลือนะคะที่เขาเลิกกันนะคะจริงๆพอเราไม่กล้าพูดเยอะเพราะถ้าเขากลับมาคืนดีกันตอนไหนเราก็เป็นแมวนะคะซึ่งพี่การก็พูดเรื่องเขาดีกว่าเรื่องสอบด้วยแล้วก็วันนี้ละครของออนมาแรกคุณปลกบัลลังก์เมฆเนี่ยแหละค่ะสอบเป็นยังไงแล้วพี่โตโน่เนี่ยจะเลิกกับแตงโมจริงหรือเปล่าเพราะว่าไปไหนมาไหนทุกคนนึกว่าหน้าพี่แจ๊กลีนแบบถามตลอดเลยซึ่งพี่แจ๊กลีนก็บอกว่าหลังไมค์แล้วกันนะคะบอกไม่ได้นะคะแต่เรื่องจริงจะเป็นยังไงไปฟังจากพี่การเลยค่ะวันนี้ผู้ชายเยอะมากเลยพี่การจะสู้ความหล่อคนอื่นได้ไหมคะสู้ได้ครับสู้ได้เราอาจจะหล่อสู้เขาไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องของความแซ่บนี่ก็ไม่แพ้ใครแซ่บจริงเหรอคะครับผมพูดถึงเย่ก่อนหลายคนเอ้ยเย่เรื่องอะไรเย่เรื่องสอบครับผมคือเหลืออีกหนึ่งตัววันที่20แต่ว่าที่เย่เนี่ยคือเราดีใจที่เราทำข้อสอบได้แล้วก็วันนั้นเนี่ยทำได้เกือบหมดเลยก็คิดว่าผ่านชัวร์แล้วก็น่าจะดีกว่าผ่านด้วยใครถามวันเกิดพี่การอ๋อวันเกิดพี่การอ๋อครับผมวันเกิดผมวันเกิดเราไม่สำคัญหรอกสำคัญครับผมไม่เคยลืมวันที่21คอนเสิร์ตวันไหนนะคอนเสิร์ตอะไรซื้อบัตร25นี้ฮะซื้อบัตรวันที่25นะครับผมพฤษภาคมนี้ทางใจ Ticket Major ทุกสาขานะครับผมกับ7 Wonders แฟนคลับอยากพูดถึงพี่ลิศนิดนึงร้านกาแฟเมื่อไหร่จะไปอ๋อก็เดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หลังสอบเสร็จก็เดี๋ยวก็มีงานอีเวนต์แล้วก็เดี๋ยวมีแบบถ่ายละครด้วยนะครับก็ว่างปุ๊บเดี๋ยวไปปั๊บเลยอยากไปพร้อมที่ลิศกลับมาแนวช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนัดกันเดี๋ยวไปกินที่ร้านแล้วก็แบบอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายรูปกันเซลฟี่กันครับผมมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกลิ่นแมวจะพี่โน่หน่อยเร็วก็ให้กำลังใจพี่ชายของผมนะฮะผมเชื่อว่าพี่ชายผมเป็นคนที่มีเหตุผลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่โมก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะครับทั้งสองคนก็อยากให้ค่อยๆคุยกันนะครับอย่างผมกับพี่แจ็คก็เป็นธรรมดาที่เราก็บางทีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าพอเราคุยกันนะฮะเราก็จะเข้าใจกันนะครับเหมือนกับพี่พี่โน่จะพยายามคุยกับพี่โมให้เข้าใจไม่เกี่ยวกันสู้ๆโดบเยอะๆนะครับแล้วก็คืนดีกันเร็วๆนะครับผมกองภาพนิ่งคุยกันเร็วๆด้วยละกันนะคะไหนๆก็พูดถึงคอนเสิร์ตเขาเดี๋ยวจะแถลงข่าวอาทิตย์หน้าโอ้โหโปสเตอร์ใหญ่โตมากโชว์กันหมดเลยใช่ไหมครับใช่นะคะเป็นยอดมนุษย์มาเลยมีหมอลงหมอลิดกันหมดเลยนะคะรวมไปถึงนี่นะคะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะที่ไปส่งมาวันก่อนแล้วตอบได้มั้ยคะตอบได้มั้ยคะตอบเสียงมา7คนเนี่ยแหละค่ะเลือกเอาเลยนะคะเป็นยอดมนุษย์ค่ะแล้วก็ที่ไปส่งมาที่เขาไปญี่ปุ่นกลับมาแล้วเนี่ยล่าสุดเลย3คนนั้นใช่นะคะแกงเลียงแกงส้มแกลนแล้วก็แก้มค่ะกลับมาแล้วนะนี่เขาไปโชว์คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นมานะคะก็จริงๆเขาโทรมาตามอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปรับนะคะเพราะว่าก็รายงานข่าวอยู่วันนี้พี่ต้าเจ็บตาก็เลยมาแทนนิดนึงเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวคนจะดูภาพส่งตากล้องไปถ่ายถึงญี่ปุ่นเลยนะคะพี่แกงส้มนี่ทำผมน่ารักแบบไปทางนั้นจริงๆนะใช่ค่ะหรือว่าไม่ได้เอาช่างทำผมไปก็ไม่รู้โอ้นะคะไปดูยาย่ากันเลยดีกว่าค่ะพูดถึงเสียงแบ๊วๆแล้วค่ะจะมาฟังจับพี่รุธนะคะว่าตกลงจะยอมรับพี่ณเดชน์เป็นแฟนหรือเปล่าเพราะว่าภาพที่ไปทานข้าวก่อนที่จะไปสมุยด้วยกันเนี่ยค่ะโอ้โหสวีทมากไม่ได้ไปสมุยด้วยกันคือไปสมุยกับคุณแม่แต่ว่าไปทานข้าวกันนี่ฝั่งนู้นคือใครคะเจมมาใช่เนี่ยค่ะคือสวีทมากมีโอบเอิบกันด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ใช่นะคะแม่แก้วของพี่ณเดชน์ค่ะไปฟังดีกว่าว่าจะน่ารักขนาดไหนจะไปเลยค่ะไม่แก้วค่ะชวนทุกคนมาทานข้าวเพราะไม่ได้เจอกันนานค่ะก็สนิทสุดแล้วอันนี้เท่าที่หนูเข้าใจนะคะเป็นย้อนหลังวันเกิดหลายๆคนค่ะใช่ค่ะทั้งผู้ใหญ่ที่ไปทานข้าวด้วยกันด้วยไม่ถึงกับโอบค่ะแค่แบบว่าวางมือไว้บนเก้าอี้แต่น่าจะเมื่อยแขนอะไรค่ะครบรถค่ะจริงๆแล้วปากแข็งเหรอคะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือสนิทที่สุดแล้วไม่ติดเลยค่ะแฮปปี้มากสถานะณเดชน์ยาย่าคล้ายหมากกับคิมไหมคะเหมือนกันไหมคล้ายๆกันหนูไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาบอกว่าเขาสถานะเป็นยังไงอะแบบก็สนิทที่สุดค่ะก็แต่ว่าให้ดูกันก็แล้วกันว่าคิดยังไงแต่ว่าสำหรับหนูคือเขาสนิทที่สุดแล้วค่ะแล้วถ้าคนอื่นคิดว่าหนูว่าแล้วแต่คนคิดค่ะดูใจนี่มันคิดได้หลายอย่างมากเลยค่ะแหมนะคะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะได้เป็นคู่กันจริงหรือเปล่าค่ะณเดชน์ยาย่าแต่ว่า